พีททองเจืออดใจไม่ไหวขอยื่นมือช่วยหน่งช้าๆหลังสู้ชีวิตไม่อายทำกินขายไก่ทอดริมทางเผชิญหน้าสู้วิกฤตเชื่อว่าหลายๆคนนั้นคงรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสำหรับตลกซุปตาเบอร์ต้นของประเทศไทยอย่างหน่งช้าๆโด่งดังมาจากแก๊งสามช้านะคะที่มีสมาชิกในวงค่ะอย่างเท่งเถิดเทิงมัมจกมกและหน่งช้าๆนะคะโดยหน่งช้าๆนั้นนะคะมีลักษณะเด่นก็คือตัวอ้วนแล้วก็ศีรษะโลนนั่นเองละค่ะและต้องบอกเลยว่าชีวิตของหน่งนั้นกว่าจะมีวันดีได้ต้องผ่านอะไรมามากมายเลยละค่ะแต่ด้วยความที่ขยันและอดทนจึงทำให้หน่งนั้นขึ้นแท่นเป็นตลกซุปตาไปแล้วละค่ะคนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองและที่ทราบกันดีละค่ะว่าหน่งนั้นมีธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะอย่างร้านบะหมี่หน่งที่เปิดอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าขายดีแบบสุดๆค่ะแต่จากเหตุการณ์โควิด-19 ทำให้หน่งนั้นต้องประกาศปิดร้านไปตั้งแต่วันที่2มีนาคมจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งงานนี้ก็ทำให้ขาดรายได้อย่างมหาศาลกันเลยทีเดียวละค่ะต่อมานะคะทางด้านหน่งนั้นถึงกับทนไม่ไหวแล้วค่ะหลังโดนสั่งปิดร้านเป็นเวลานานทำให้ขาดรายได้นะคะจึงทำให้ต้องออกมาขายข้าวเหนียวไก่ทอดริมถนนทางละค่ะทางไปจังหวัดนครนายกซึ่งทางด้านหน่งเองนะคะก็ยังบอกอีกว่าต้องทำเพื่อหาเลี้ยงเมียลูกแล้วก็น้องค่ะเห็นแล้วต้องปรบมือให้กับความขยันเลยละค่ะและล่าสุดนะคะนักแสดงหนุ่มอมตะอย่างพีททองเจือนั้นก็อดใจไม่ไหวแล้วค่ะขอยื่นมือเข้ามาช่วยหน่งช้าๆหลังขายไก่ทอดที่ริมทางสู้วิกฤตนะคะโดยงานนี้ค่ะหน่งโพสต์ระบุข้อความว่าข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวไก่ทอดเปิดทุกวันหน้าร้านบะหมี่หน่งนครนายกจ้าซึ่งงานนี้ค่ะพีททองเจือก็ไม่อยู่เฉยค่ะได้แสดงความคิดเห็นทันทีนะคะว่าไปช่วยขายได้ไหมอือหือเรียกได้ว่างานดีค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นการถามนะคะว่าไปช่วยขายได้ไหมก็แสดงถึงน้ำใจที่มีให้ต่อกันละค่ะถึงแม้ว่าในความโชคร้ายนะคะก็ยังมีความโชคดีอยู่ละค่ะเมื่อเรานะคะประสบปัญหาวิกฤตต่างๆในชีวิตเราก็มักจะเห็นเพื่อนร่วมสังคมกับเราค่ะมีน้ำใจแล้วก็จริงใจกับเรานะคะเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนค่ะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ